ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็คือทัพเรือภาคที่2กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีศุลกากรจังหวัดหนองคายตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายจากการที่ท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับได้ไปโขงนะครับทางขึ้นทางลงฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อเห็นรถมาจอดนะการเขาจะเห็นว่ามีความถี่ในการที่เราจับพักละประมาณ 3.8 กิโลอย่างละพักเลยปั้นผู้ใหญ่มีอย่างนี้ก้าวแล้วก็เป็นซอยย่อยมาอยู่ในกระสอบอันนี้คือเฮโรอีนอันนี้เฮโรอีนครับอันนี้ประมาณ1กิโลครับ0.12ของไอซ์เดี๋ยวผมจะน้อยใหญ่เส้นถือกันเป็นแต่ว่าไอ้อันนี้เฮโรอีนครับและเฮโรอีนนี่เฮโรอีนนะครับอันนี้เมื่อแกะกล่องแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็คือที่ว่าออกเป็นแพ็คเรียบร้อยครับนี่จะลองซูมของการก็ต้องลุกข้อสอบต่อเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยต้องไปรับคำตอบตรงนั้นเนี่ยเตรียมวันนี้ก็จะอ่านเนี่ยเดี๋ยวไอ้ทำนี้ติดต่อให้สมองเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอย่างไปดูของเหลือแต่ว่าจะแวะที่เหตุมาเลยไอ้พูดถึงในหาเธอเนี่ยเขาขนมาจากเธอแล้วในเดือนใดมันถึงแล้วก็กลางเดือนท่านจะมาใช่ไหมแต่ปีใหม่มาหนีบ่ทันหาเธอเนี่ยคือว่าแต่ปีที่แล้วน้ำปีที่แล้วมันมาตั้งงวดนะเดี๋ยวแบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์เข้ามาเลยสองอาทิตย์สามอาทิตย์มาแค่นึงรถใหญ่ๆคือกันนี่แหละห้าครั้งห้าครั้งเป็นไอ้เป็นเฮโรอีนที่กันง่ายๆกันเลยบอกเขาก็เป็นหุ้นเลยพอเขาก็เทปาน้ำเพลินเชื่อไม่น้ำเพลินเชื่อจะว่ารู้ว่าไม่มีอย่างไม่มีอย่างคนบอกว่าคนก็ว่าคนอ๋อนี่แล้วแบบใจที่ว่าคาดคนมันใหญ่แต่แพงครับเพราะคนกองธรรมดาไม่ได้รายแบบนี้หาเที่ยวนี่ไม่ใจหัวว่าง่ายๆกันเป็นยาเสพติดเขาควรจะไปตรวจครับโอ้ยหอแต่ว่าบอกว่าหัวเป็นอย่างเงินบ่เดี๋ยวเที่ยวที่จับได้นี่เที่ยวที่6บ่รู้เที่ยวที่5เที่ยวห้าเที่ยวจับนี่เที่ยวที่6ครับเที่ยวที่เที่ยวที่ผ่านได้คือหาเที่ยวหาเที่ยวว่าเขาบ่ได้มาแล้วเขาเจ้าเลยแต่ว่ามีแต่คนลงทางคุณเที่ยวนี้ว่าเที่ยวนี้มาน้ำเขาคนมันโมโหคนบ่พอเรื่องในมาน้ำหาเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยไปส่งใส่เนี่ยไปลงใส่ขึ้นมองเก้าแล้วมองเก้าแล้วจุดเดียวมันเลยบ่เลยจุดมันขึ้นอีกนี่แหละมองเก้าตลอดหาเชื่อที่พามานี่แต่งานทันทีเลยป่ะยังบ่ได้ก็ไปบ่จังสิได้ก็ไปเลยเลยอ๋อแล้วงานแล้วเวียบก็สิได้เงินได้เที่ยวละลายกันเลยบ่เจอละมื้อนะครับเจอละมื้อไก่บ่จักจักฟังเฮาผลมาจุดที่เฮาไปรับแจ้งเฮาผลทําเป็นหาไส้ภาพแบบยางมากบ่เออมันเป็นหาไส้หรือแบบยางมากคือบันเดือนมื้อนี้บันสิไก่ไตให้สิไก่เนี่ยผมเบิ่งในโลเคชั่นมันสิไก่ได้มั้ยสิไก่สิไก่ไตเที่ยวที่เรียกว่าที่กายใจนะเที่ยวครับมือไปเป็นหาดจะเป็นหาดเป็นยังไงไปเพื่อนพนังกำนันครับพนังตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นหาดนี่ทีนี้ของพญาใช่ไหมอะไรครับล่าสุดนี้ทรงเดือนในมือได้ยัง